พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรนะครับก็ได้ลงพื้นที่เยียวยากลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังตั้งจุดสำรวจข้อมูลจัดขึ้นกันที่โรงทานหลวงปู่บุญมีวัดท่าหลวงพระอารามหลวงครับทีมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองพิจิตรจำนวน4ครอบครัวด้วยกันโดยร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตรครับและเทศบาลเมืองพิจิตรหลังจากจัดทีมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่โรงทานหลวงปู่บุญมีวัดท่าหลวงพระอารามหลวงเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งแต่เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการคนเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ในความอุปการะและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ครับสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับทีมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรก็ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นพร้อมพูดคุยเพื่อที่จะเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินครอบครัวละ 2,000 บาทพร้อมกันนี้ครับยังได้รับความเมตตาจากพระราชสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรมอบเงินสมทบจัดซื้อถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินอีก 5,000 บาทครับ